โอเคมากนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านมาอัปเดตข่าวทีมเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็พรีวิวก่อนเกมเจอกับคิสตันพาเลตแล้วก็มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับก็คือคู่นี้เจอกันตอนคืนวันจันทร์ที่26แล้วก็เข้าไปในคืนวันอังคารนะตอนประมาณตีสโอเคนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะถ้าคุณ รู้สึกชอบข่าวของไซมอนเทียก่อนเกมรวมถึงหลังเกมแล้วคุณคิดว่าคู่นี้จะลงเอยสกอร์เท่าไหร่ใครลุ้นทำสกอร์ได้บ้างยิงมากยิงน้อยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับคู่นี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะเตะค่อนข้างดึกมากหากไหวเดี๋ยวมีหลังเกมโอเคมาอัปเดตข่าวกันก่อนดีกว่านะครับคู่นี้เจอกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดนะครับเล่นบาเลสเตอร์ก็ต้องบอกเลยนะว่าครั้งก่อนเนี่ยเลสเตอร์น่าจะเอาชนะ พาเลทได้นะครับเสียดายตรงที่ว่าช่วงนั้นน่ยมันเป็นช่วงโปรแกรมชุกแล้วก็ลอเจอร์ต้องโหล t เทชันนักเตะก็เลยน่าเสียดายมากๆสําหรับ3าแต้มแต่เกมนั้นก็จบไปแล้วนะครับก็คือเกมนี้ก็คือเกมนี้นะครับเป็นช่วงไปปลายฤดูกาลก็ต้องมาเอาใจช่วยทีมเลสเตอร์นะครับโอเคมาอัปเดตข่าวกันนิดนึงนะครับจริงๆก็ประมาณนึงแหละทั้งข่าวทีมรวมถึงข่าวซื้อขายเล็กๆน้อย ก็คือเรื่องแรกครับผมนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมโฟโฟอร์น่เนี่ยโดนเปลี่ยนออกจากเกมที่เจอเวสบอมชนะ30ม mm hmm. มีเตผลอะไรหรือเปล่านะครับโดยลอเจอร์บอกว่าที่เปลี่ยนออกเนี่ยก็เพราะว่ากังวลเรื่องอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยถือสินอดนะครับก็คือจะไม่กินอาหารระหว่างวันก็คือ,อง่ายๆเลยครับว่านักเตะเนี่ยอดอาหารมาก่อนหน้าเนี่ยประมาณ15ชั่วโมงก่อนเตะ แล้วก็แน่นอนว่าถึงนักเตะเนี่ยไม่กินอาหารลอ g เจอร์ก็ชื่นชมนะว่าทําผลงานได้ดีระดับนี้ก็คือง่ายๆเลยครับว่าสรุปไม่ได้เจ็บอะไรที่เปลี่ยนออกโอเคนะครับเคลียร์ต่อมากันที่ลิคาโดเปเรล่าครับที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เกมก่อนไม่ลงเจ็บอีกแล้วเหรอนะครับโดยเปเรล่าเนี่ยก็คือไม่ได้ลงตัวจริงในเกมก่อนหนะ้าเพราะว่าลูกโทมัสลงเป็นตัวจริงลอเจอร์บอกว่านักเตะเจ็บก่อนหน้ามายาวมากๆเขาไม่ได้เล่น มากเกินไปแน่นอนในสัปดาห์หนึ่งก็คือง่ายๆเลยครับว่า1สัปดาห์เนี่ยจะไม่ได้เล่นทีๆอาจจะมีโอกาสให้พักอ่าแล้วก็บอกว่าไม่ต้องการให้นักเตะก,กลับไปเจ็บอีกรอบหนึ่งมันก็แค่นั้นเองนะครับสรุปก็คือเกมที่เจอกับพาเลทวันจันนี้คืนวันจันนี้มีโอกาสลงได้ส่วนเวสต์มอลแกนนะครับเวสต์มอลแกนเนี่ยเจ็บหลังแต่ว่าก็กลับมาซ้อมลว ก็คือเหมือนแหล่งข่าวบอกว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลอ g เจอร์นะนะครับจบฤดูกาลก็คงจะแยกย้ายนะครับก็คือสรุปง่ายๆเลยครับว่าไม่ได้เจ็บแล้วแต่ว่าไม่น่าจะได้ลงเล่นส่วนทางบางคนนะครับผมเห็นแชทย้อนหลังนะที่ผมที่บางคนถามว่าเฮ้ยฮาวิบาลเนี่ยทําไมมันไม่ค่อยได้ลงเลยมันไปไหนแล้วมันเจ็บยาวเหลอหรืออะไรยังไงใช่ไหมฮาวิบาลเนี่ยเจ็บเข่าก็คือเขาบอกว่า นานแล้วนะครับอันนี้นานแล้วที่ลอจเจอร์บอกว่าอาจจะใช้เวลาพักฟื้นมีโอกาสกลับมาลงสนามได้กลางกลางเดือนเมษาก่อนหน้าประมาณ 6- 7สัปดาห์ที่แล้วอ่ะแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีกหลายสัปดาห์กว่าจะพักฟื้นแต่ก็หวังว่าจะกลับมาทันช่วงป,ปลายฤดูกาลนะครับก็คือตอนนี้ก็ปลายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็คือง่ายๆว่าฮาบิบาลเนี่ยต้องรออีกหลายสัปดาห์ส่วน เจมส์จัสตินนะครับ ACL ก็เคยบอกไปแล้วนะครับประมาณป,ปลายปีบอกว่ามีโอกาสจะพักถึงพฤศจิกายนนะครับในการพักฟื้นโอเคนะครับอันนี้เคลียร์นะเรื่องของเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็ใครพร้อมไม่พร้อมนะครับก็คือง่ายๆเลยครับอท,ที่แบบมีโอกาสลงได้แต่ว่าไม่น่าจะได้ลงก็คือเวสต์มอร์แกนส่วนโฟฟาน่กับลิคาโดเปเร่าไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือจากแหล่งข่าวนะแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้คือ นักวิเคราะห์ข่าวรายหนึ่งนะครับเขาเขาบอกว่าข้อดีของการไม่มีซุปเปอร์ลีกเนี่ยที่ซุปเปอร์ลีกมันล่มไปเนี่ยมันก็ส่งผลดีเรื่องหนึ่งนะต่อทีมเลสเตอร์อ่าบางคนถามว่าเฮ้ยมันซุปเปอร์ลีกมันไม่เกี่ยวกับเลสเตอร์เนี่ยมันส่งผลดียังไงก็คือรายการรายการนี้เป็นรายการที่จะรวมทีมใหญ่แล้วก็เงินรางวัลมากมายมาสารก็คือตามแหล่งข่าวบอกว่า350ล้านถ้าว่าคุณได้ไปเล่นเนี่ยการันตีเงินตรงนี้เลยแต่ประเด็นก็คือหากทีมใหญ่ไม่ได้ไปเนี่ย เรื่องเงินเรื่องของการกอบโกยเนี่ยมันก็ไม่มีนและสิเลสเตอร์เนี่ยปกติเป็นทีมที่ต้องเสียนักเตะก็คือตามปกติจะเสียนักเตะให้ทีมใหญ่หรือดูการละคนอย่างน้อยๆแล้วก็ด้วยการที่ทีมใหญ่เนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะอ่าทีมอย่างแมนยูเชลซีแมซิที่เคยมาซื้อในอดีตรวมถึงทีมอ,อื่นๆนะครับที่สนใจทีมเลสเตอร์ที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีงบในการซื้อนักเตะจากเลสเตอร์ก็เป็นได้ ง,ง่ายเลยครับว่ามีโอกาสที่จะไม่เสียนักเตะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาพิค์นะแล้วก็บอกว่าเกมฟุตบอลเนี่ยจะยังกลับมาสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยแล้วงบเสริมทัพล่ะปกติในการที่จะเสริมนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีการปล่อยแล้วก็เสริมถูกไหมประเด็นก็คืองบเสริมทัพจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยอ่าแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วทีมจากซูเปอร์ลีกเนี่ยเขา มีทีมไหนที่แบบสนใจนักเตะเลสเตอร์บ้างตามข่าวชัรกลาสยุนซูนะครับก็มีเชลซีกับ Liverpool ลิเวอร์พูลรวมถึงแมนยูลิคาโดเบล่านะครับปารีสบาร์ซ่ายูเว่นะครับตัดปารีสไปทีมหนึ่งส่วนทีมที่เคยหยุดซูเปอปร์ลีกก่อนหน้าก็มีบาร์ซ่าและยูเว่ส่วนเวสต์ฟอฟฟาน่านะครับก็เคยเห็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูริติลแมนแมนยูแมนซีแล้วก็เชลซีเอ็นดีดีแมนยู แล้วก็เชลซีนะครับฮาร์วีบานแมนยูเจมส์แิสันแมนยูแล้วก็สเปอร์ก็คือรวมๆกันเนี่ยหากเกิดขายขึ้นมาเนี่ยก็คงได้ประมาณ4 5 0ถึง้าล้านปอนด์เลยทีเดียวอ่านะครับก็คือง่ายๆเลยครับว่าเลสเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะอาจจะไม่ได้ปล่อยแข้งตัวสำคัญออกจากทีมเพราะว่าทีมใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องการเงินก็คือใช้จ่ายแบบหนักๆไม่ได้นั่นเองนั่นแหละนั่นก็คือความหมายโอเคมาดูกันที่ข่าวซื้อขายกันบ้างดีกว่า ก็คือช่วงหลังวันนี้หลายหลายคนเห็นกระแสข่าวเอ้ยแทมมี่อับราฮัมฟาบิซิโอโรมาโนแหล่งข่าวเทียร์หนึ่งบอกว่าแทมมี่เนี่ยเป็นหนึ่งในลิ์รายชื่อที่ทีมเลสเตอร์ต้องการอยากจะดึงมาร่วมทัพในตำแหน่งกองหน้าก็คือกระแสข่าวก็มาหนักเนาะนะครับก็คือแหล่งข่าวเนี้ยเขาก็ระบุมาประมาณนี้ก็จริงถามว่าช่วงหลังเนี่ยข่าวจากฝั่งเชลซีเป็นไงบ้างก็คือช่วงหลังวันนี้กระแสข่าวบอกว่าทูเครนเนี่ย คุณซือของเชลซีก็ไม่ได้โปรดปานในการใช้กองหน้าลายนี้สักเท่าไหร่นะครับแทมมีอับราหัมก็เหมือนมีแผนว่าอาจจะปล่อยและหากว่าเชลซีได้งบหรือว่าค่าตัวที่พอสมเหตุสมผลก็คือค่าตัวแบบไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็หลังจากช่วงหลังวันนี้ก็มีการดันกองกลางตัวลุกอย่างคลายฮาวเวิร์ดไปเล่นตำแหน่งกองหน้าไหนจะมีชิลดูกับชิโมวนเนอร์ที่ยังขวางหน้าพื้นที่ตำแหน่งกองหน้านี้อยู่ บาซยีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสกลับมาเล่นในแผนทูเครนก็เป็นได้แล้วก็ช่วงหลังวันนี้ก็มีข่าวกับพวกเออร์ลิงเบิฮาแลนด์ลูกาคูเซอร์คิโอกูนเกโรไหนจะพวกข่าวลืออย่างพวกดีบาล่าอีกก็มีโอกาสที่จะปล่อยแต่ว่าราคานี้ก็ต้องอยู่ในราคาที่เขามองไว้ก็คือหากได้ในราคาที่ต่ำกว่านี้ก็อาจจะไม่ขายก็เป็นได้อันนี้วงเล็บนะว่าเป็นข่าวสายเชลซีนะครับ อ,อยากได้กันไหมนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาอยากได้แทมมี่อับราฮัม TA ไม่อยากได้ก็กดว่า NO โอเคไหมถามว่าทีมที่ให้ความสนใจตอนนี้ก็มีพวกเวสแฮมเอเวอร์ตันแอสตันวิลล่านะครับอันนี้คือ3ทีมที่เตรียมประมูลตอนจบฤดูกาลนี้หากได้ในราคาไม่เกินระดับ35หรือ40ล้านเนี่ยหากไม่เกินกว่านี้3ทีมนี้ก็พร้อมเจารณาเลยนะอ่านะครับน่าสนใจมากๆ คือผมเห็นแฟนแฟเลสเตอร์อยากจะได้นะครับแต่ว่าเข้าสเปคหรือเปล่าทุกคนก็คิดกันเอานะเรื่องนี้ก็จิินกันได้นะครับหากมาอาจจะปังก็ได้คล้ายๆเหมือนอารมณ์เมื่อก่อนลอเจอร์อยู่ลิเวอร์พูลได้สเตอร์ลิตอ่ะเออนะครับสเตอร์ลิตก็ปังกับลิเวอร์พูลเลยเป็นตัวเทพเลยแล้วแทมิอัลลาฮัมสไตล์ก็ไม่ใช่สไตล์คล้ายๆคล้ายๆทางสเตอร์ลิตแต่ว่านักเตะเนี่ยฤดูกาลที่แล้วไซติก็พอได้ ฤดูกาลนี้จริงๆไซติการทําสกรอร์ก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซือก็แค่นั้นเองอ่านะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะอยากได้ TA ไม่อยากได้ NO นะครับแล้วก็อีกแหล่งข่าวนึงนะครับอันนี้เป็นแหล่งข่าวจากบาร์เซโลนานะแต่ว่าข่าวนี้ก็ต้องกรองก่อนเขาบอกว่าด้วยการที่เลสเตอร์เนี่ยไม่เก็บเซนจิสอุนเดอร์กับทีมไว้ต่อเนี่ยมีโอกาสที่จะหาตำแหน่งปีกตัวใหม่ในการเสริมทัพจบฤดูกาลนี้ ตามข่าวบ,บอกว่าเตรียมพิจารณาฟรานซิสโกทินเซลนะครับปีกดาวรุ่งตัวสำรองของบาร์เซโลนาก็คืออยากจะได้มาร่วมทีมอีกครั้งนะครับเพราะว่าทั้งก่อนเนี่ยก็เคยขอยือมแล้วแล้วก็มีค่าซื้อขาดด้วยหากว่าอโอเคนะครับแล้วลงสนามอะไรประมาณนี้แต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยไม่พร้อมปล่อยแบบยืมแล้วก็ไม่พร้อมให้ออปชั่นแบบซื้อขาดด้วยโดยสื่อทางบาร์ซ่าบอกว่าการออกจากบาร์เซโลนาของทินเซาจบฤด,ดูกาลน,นี้ อาจจะเป็นผลดีต่อนักเตะเพราะว่านักเตะจะมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นและด้วยการที่เศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องการงบประมาณในการเสริมทัพเหมือนกันหากมีข้อเสนอ,อหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเนี่ยงบประมาณ29ล้านเนี่ยหากได้มาในราคาประมาณนี้ก็มีโอกาสที่บาร์เซโลนาจะเลือกปล่อยดาวรุ่งชาวโปรตุเกสรายนี้ก็เป็นได้แล้วก็ทางอาเบลลุยนะครับอันนี้เป็นเทพเอฟเอ็ม เคยร่วมงานกับทั้งเมสซี่ที่บาร์เซลโลน่านะครับอยู่ชุดเล็กก็คือเคยอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยแล้วก็เคยอยู่กับบาก้กาตอนนี้ก็อยู่บาก้การ่วมงานกับทินเซามานะครับเขาบอกว่าทินเซาเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นเลี้ยงบอลดียอดเยี่ยมแถมยิงได้ดีอีกต่างหากเป็นนักเตะที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวอ่านะครับอันนี้ก็คืออาเบลหลุยส์เขาพูดถึงฟารานซิสโกทินเซา โดยถามว่านักเตะลงสนามไปกี่เกมครับส่วนใหญ่ลงเป็นตัวสำรองลงไป25เกมยิง3ามจ่าย2ส่วนใหญ่หนักไปทางตัวสำรองนะอันนี้ถือว่าถือว่าต้องต้องดูก่อนนะว่าจะดีจริงหรือไม่ดีจริงหากเลสเตอร์มองไว้ก็คงจะมีดีละมั้งนะครับแต่ที่ผมดูด้วยตามผมนะครับตอนที่บาซ่าเจอกับทีมก่อนหนะ้าก็ไม่ได้ว่าจะได้ดีขนาดนั้นแหละแต่้าว่าบาซ่าหากว่าบาซ่ายินดีปล่อยหากเลสเตอร์ดึงมาก็ ก็มารอดูแล้วกันว่าจะดีจริงหรือเปล่านะครับอ่าก็คือเล่นไม่ค่อยเข้าระบบนั่นเองนะครับแลวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแย่งบอลการไล่บอลเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือผมเห็นไม่ค่อยโอเคอารมณ์เหมือนอุนเดอร์นะครับการไล่บอลการแย่งบอลแล้วก็ราคา29ล้านเนี่ยหากเลสเตอร์ไม่ปล่อยใครก็น่าสนใจนะว่าจะเอาจริงหรือเปล่าอ่านะครับเพื่อนๆสนใจกันไหมนะครับฟรานซิสโกทินเซา29ล้านปอนด์ หากอยากได้ก็ FT ไม่อยากได้ก็ NO นะครับสำหรับทินเซาโอเคมาพรีวิวเกมเกมนี้กันดีกว่านะครับโดยถามว่าพาเลตเจอกับทางเลสเตอร์เนี่ยเล่นในบ้านเลสเตอร์เนี่ยทีมไหนจะชนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องตารางคะแนนกันก่นกอนโดยเชลซีนะครับในในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เอาชนะทีมทีมหนึ่งม,มาได้นะครับ1-0อันนี้ขออภัยนะลืมไปแล้วเดี๋ยวเปิดดูเลยดีกว่า เชลซีเอาชนะเวสต์แฮมมาได้นะครับ1-0อ่าแล้วก็แน่นอนครับว่าแข่งมากกว่าเลสเตอร์แต่ว่าคะแนนน้อยกว่าอยู่1นแต้มส่วนเลสเตอร์นี่แข่งน้อยกว่าอยู่1เกมคะแนนมากกว่าอยู่หนึ่งแต้มหากเกมนี้เกิดชนะพาเลทได้ก็จะทิ้งคะแนนเป็นสแต้มแล้วพาเลทเนี่ยตอนนี้อยู่ที่13นะครับก็คือถามว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยหรือเปล่าคะแนนก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้มีโอกาสว่าจะตกชั้นง่ายๆนะคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่18แต้มส่วนเลสเตอร์อยู่ที่3พาเลทที่13อันนี้หลักๆแล้วเกมก่อนหน้าจำกันได้ไหมอีเฮนาโชนะครับยิงจุดโทษพลาดแล้วก็ประมาณตน้ตนๆครึ่งแรกอะตน้ตนๆครึ่งหลังเนี่ยแอนดอร์ทาวเซนนะครับคลอสวิลฟิสาหายิงในกรอบผิดโทษแล้วก็ฮาวิบานนะครับมาช่วยชีวิตเลสเตอร์ในช่วงประมาณท้ายๆเกมก็คือ ตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งแต้มในช่วงโปรแกรมเยอะนะครับในช่วงประมาณธันวาถ้าจำกันได้นะเจอกัน28่ธันวาและแมนออ์แมทเป็นฮาวิบานนะครับไม่ต้องแปลกใจมาดูเรื่องไลฟอัพผู้เล่นกันดีกว่านะครับวงเล็บนะว่าแข่งคืนวันจันทร์ที่26เข้าไปในวันที่27นะครับก็คือเตะตอนไตีสองเลสเตอร์เจอกับพาเล อันนี้ไลน์อัพผู้เล่นที่เว็บนอกเขาคาดการนะโดยเลสเตอร์นะครับ3 4 1 2อ่ะฟาาอร์เสา์แคทเปอร์ชาม,มายเคิลหลังก็จะมีชัคลาสซายอนซูจอห์นนี่เอวานมีโฟฟาน่าแล้วก็วิงซ้ายนะครับเขามองว่ามีโอกาสจะเป็นทิโมทีคาสตันวิงขวาจะเป็นลิคาโรเปล่านะครับครั้งก่อนคาสตาเล่นแบ็คขวาดีมากก็น่าสนใจเหมือนกันว่าใครจะเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับยูริติเลมันจะคู่กับ เอนแล้วก็กลางลุกเจมาริสันครั้งก่อนนี้ก็ยิงนกตกปลายเยอะมากก็หวังว่าจะทําผลงานได้ดีส่วนกองหน้านะครับช่วงหลังมาน,นี้วาดีก้ก็กลับมาทําสกอร์ได้ละหนประตู1นึ่แอซิดในเกมล่าสุดแต่ประเด็นก็คืออีเฮนาโชนะครับท่ามหาเทพของแฟนฟาเลสเตอร์เนี่ยฟอร์มฮอสเสียเหลือเกินก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเกมนี้จะสามารถเบิกสกอร์ต่อเนื่องได้หรือเปล่า ส่วนพาเลทเนี่ยอ่าเฟ้าเสาโดยกูเอต้านีคนนี้ก็ใช้ได้นะแบ็คขวาเป็นโจยวอร์ดนะครับแบ็คซ้ายเป็นฟันอันโฮแล้วก็เซนเตอร์คู่นะครับแกลลี่เคฮิลกับกิกกกูยาเต้นะครับแล้วก็ปีกนะครับอิลิบิชีอิเซ่เนี่ยต้องระวังแล้วก็แอนดิลอ่าจอแดนอายิวนะครับตรงกลางก็มีลินโจเลเจวิตแหละนะครับแล้วก็เลเดวาลนะครับส่วนกองหน้านะครับก็จะเป็นพวก วิลฟิซาฮาอันนี้ตัวฟรีแล้วก็ทางคิทเตียนเบนเทเก้อ่านักเตะที่ไม่น่าจะอยู่ในทีมนะครับนาธานโฟกุสันเฮนเนสซี่นาธา,า,า,านินคลายท,ทอมกินแมคคาชที่แล้วก็ซาโก้อ่าบ่งบอกนะว่าถ้าเกมนี้เกิดแอนดอร์ทาวเซนลงอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยก็คลอสแมนมากนะครับเข้าเท้าซาฮายิงเข้าไปโซเลสเตอร์นี่มอร์แกนฮาบิบานจัสซินพวกนี้ไม่ได้ลงอยู่ละ ถ้าดูในมุมมองของผมนะคือเลสเตอร์เนี่ยอ่ะโอเคเจอกันล่าสุดเสมอหนึ่งหนึ่งโดยเจอกันก่อนหน้าในบ้านตัวเองก็ชนะ30นอ่ะก่อนหน้าก็ชนะ20อาจจะมีเคยคาบ้านนะครับเจอกับพาเลท1หนึ 4, อ่อแล้วก็ฟอร์มในภาพรวมเวลาเจอกันเนี่ยเลสเตอร์ก็มีโอกาสคาบ้านนะนะเป็นเล่นนะครับเป็นเล่นนะครับก็คือเจอกันมาสางครั้งล่าสุดะคาบ้านไป2เกมแต่วงเล็บนะครับเจอในในมือลอตเจอร์อ่ะ เกมล่าสุดที่เล่นในบ้านชนะ3 0แล้วก็มาเปิดดูสถิย้อนหลังอ่ะย้อนหลังนะครับคือพาเลตเนี่ยสเกมแพ้2แพ้สเปอร์แล้วก็แพ้เชลซีก็เป็นทีมเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่แหละส่วนเลสเตอร์เนี่ยช่วงหลังไม่ชนะก็แพ้เลยแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังมานนี้ยคือจะหนักไปทางชนะถึงแม้ว่าจะแบบมีตัวผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บบ้างมีปัญหาโควิดอะไรบ้างแต่ในภาพรวมก็ยังรักษามาตรฐานฟอร์มได้ดีอยู่ แล้วก็พาเลทเนี่ยเป็นทีมที่เวลาดโดนลูกเซตเพย์อะไรพวกนี้ลูกเซ,ต,เพเเกเซตพีทอะไรพวกนี้มีโอกาสโดนแล้วบางทีก็คลองบอลขึ้นเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกเ็เป็นทีมที่แบบจ,จุดแข็งเนี่ยมันไม่ชัดเจนเนะแล้วก็ถามว่านักเตะเนี่ยเรื่องของความสามารถเฉพาะโตัวโอเคไหมก็ดีนะครับเอาจริงก็ดีทั้งอันเดเอายลทั้งอิลิบิชิอิเซ่รวมถึงซาฮาลูกการอากาศก็ต้องระวังนะครับเป็นเทเก้อันนี้ก็คือข้อดี ส่วนเลสเตอร์ช่วงหลังก็เริ่มมีลูกเซตพีดลูกสูตรเข้ามาผสมกันละในการทำเกมลุกแล้วก็รวมถึงพลังของท่านมหาเทพอย่างอีเฮนาโชนี่ก็ค่อนข้างจะเด็ดมากๆอ่าคู่นี้ถ้าถามว่าใครเต็งหนึ่งในการทำสกอร์ใช่ปะมันก็คงคิดได้ไม่ยากนะครับครั้งก่อนพลาดจุดโทษให้ทีมชนะแล้วก็รอบนี้ช่วงหลังมาเนี้ยก็ผลงานโคตรโหดก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะสร้างผลงาน ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเอาคืนใช่ไหมเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยพาเลตเฮ้ยยิงไม่ได้ไม่ชนะจุดโทษทั้งทีก็เหมือนเป็นแพ้รับบาปอะแล้วก็รอบเนี้ได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งอ่าอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เจมี่วาร์ดี้เนี่ยกลับมาทํำสกอร์ได้เกมล่าสุดจากลูกโอเพนเพยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะยิงประตูได้ไหมในเกมนี้ แล้วก็เจมส์ดิสันนะครับก่อนหน้าก็มีโอกาสยิงประตูเยอะเหมือนกันแต่ก็ยิงนกตกปลาซะเยอะเกมนี้ก็ขอให้3คนนี้ทำสกอร์ได้อ่าคู่นี้คุณคิดว่าไงครับคิดว่าทีมเนี่ยจะชนะครับคือคู่นี้ตามเคเวสนะอันนี้ที่ผมลองเปิดดูนะเคเวสเนี่ยเป็นยิง2ลูกยิง1ลูกเสมอตัวเพะเล่นในบ้านยิง2ลูกอ่ะมันก็ต้องทำแบบนั้นแหละเพราะว่าเป็นทีมที่อันดับดีกว่าเยอะ อันดับดีกว่ากว่าประมาณ10อันดับคิดว่ายัางไงครับผมว่าเควสเนี่ยมันเป็นเควสที่แบบคนไม่น่าจะกล้าเลือกเลสเตอร์เยอะนะเอาเข้าใจกันได้นะว่าช่วงหลังอาจจะแบบเฮ้ยไม่ชนะก็แพ้เลยใช่ไหมไม่ชนะก็แพ้เลยแล้วพาเลียดเนี่ยเจอกับทีมเก่งทีมใหญ่สองทีมแพ้หนึ 4, 4่งสี่สี่หนึ่งสเปอร์กับเชลซี มันก็มีความเป็นไปได้แหละว่าอาจจะยิงเยอะนะครับคิดว่านะอาจจะยิงแต่ต้นเกมแล้วก็ท้ายๆเกมก็พักอาจจะประมาณ3-1-2-1นะครับผมว่าเกมนี้มีโอกาสที่เลสเตอร์จะชนะสูงมากๆยิงเยอะอีเฮนาโชต้องแก้ตัวนะครับโอเคนะอันนี้คือมุมมองผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคิดว่าเลสเตอร์เจอกับพาเลตท,ทีมไหมนจะชนะลงเอยสกอร์เท่าไหร่ ใครลุ้นทํำสกอร์ได้บ้างคอมเมนต์ Comment มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s Subscribe กับ Simon นเทียนะครับเดี๋ยวหลังเกมคู่นี้เดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วกันเนาะนะครับบ๊ายบาย